5G คือการสื่อสารไร้สายยุคใหม่ที่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเร็วจาก 4G เดิมเท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายเพื่อรองรับกับการติดต่อสื่อสารของทุกสรรพสิ่งตามข้อกำหนดของกลุ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแล้วเราสามารถแบ่งยูสเคสของ 5G ออกเป็น3ด้านด้านแรกคือ Enhanced Mobile Broadband หรือ EMBB คือการใช้งานในลักษณะที่ต้องการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงด้านที่2คือ Ultra Reliable and Low Latency Communication หรือ URLLC คือการใช้งานในลักษณะที่ต้องการส่งข้อมูลที่มีความเสถียรและ Latency ต่ำด้านสุดท้ายคือ Massive Machine Type Communicationหรือ MMTC คือการใช้งานในลักษณะที่ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากซึ่งทำให้ 5G เหมาะสมกับการใช้งาน IoT ในคลิปนี้จะมีการอธิบายถึงรายละเอียดของ use case ด้านที่2คือ URLLC การใช้งาน 5G ในด้าน URLLC มีข้อกำหนดอย่างไรและถูกนำไปใช้งานในรูปแบบใดบ้างตามผมมาดูกันเลยครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่อง 5G ในด้าน URLLC ผมอยากแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับคำว่า latency กันก่อน latency คือการวัดความล่าช้าระหว่างผู้ใช้งานและเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการหาก latency มีค่าต่ำจะทำให้ผู้ใช้งานได้รับการตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นโดยปกติแล้ว latency ถูกวัดในหน่วยของมิลลิวินาที latency มีผลอย่างมากในแอปพลิเคชันที่ต้องการการตอบสนองที่ฉับไวโดยเฉพาะการเล่นเกมออนไลน์แนว FPS ซึ่งหากใครเป็นเกมเมอร์จะทราบดีว่าเมื่อค่า latency มีค่าสูงตัวละครของเราอาจวับไปวับมาหรือกระสุนปืนออกช้าเป็นต้นในยุค 3G ถึง 4G ค่า latency จะอยู่ในระดับ 100-200 มิลลิวินาทีในขณะที่การใช้งาน 5G นั้นค่า latency จะเหลือเพียง 1 มิลลิวินาทีเท่านั้นโดยการใช้งาน 5G ในด้าน URLLC ที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้คือการมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารด้วยค่า latency ที่ต่ำนั่นเองยูสเคสแรกที่คาดว่าจะมีการนำ 5G ในด้าน URLLC ไปใช้คือรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากว่า Autonomous Car นั้นจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์จำนวนมากที่ต้องทำงานร่วมกันกับระบบต่างๆของรถยนต์ด้วยค่า latency ที่ต่ำที่สุดยกตัวอย่างเช่นการทำงานระหว่างเซ็นเซอร์วัดระยะและระบบเบรกของรถยนต์ในการสื่อสารยุคเก่าที่มีค่า latency ที่สูงเกินยอมรับได้เมื่อมีวัตถุตัดหน้ากระชั้นชิดเซ็นเซอร์วัดระยะอาจไม่สามารถส่งสัญญาณมาสั่งระบบเบรกของรถยนต์ได้ทันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปเมื่อมีการนำ 5G ในด้าน URLLC มาใช้เนื่องด้วยค่า latency ที่ต่ำในระดับ1มิลลิวินาทีจะทำให้รถยนต์อัตโนมัติของเรามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแก่ตัวเราเองและผู้อื่นมากขึ้นยูสเคสอันถัดมาที่คาดว่าจะมีการนำ 5G ในด้าน URLLC ไปใช้งานคือการผ่าตัดระยะไกลในการผ่าตัดระยะไกลนั้นแอคชั่นในการผ่าตัดของแพทย์จากสถานที่หนึ่งต้องส่งผลต่ออุปกรณ์การผ่าตัดให้ทำงานได้ทันทีแบบเรียลไทม์ในอีกสถานที่หนึ่งซึ่งในการสื่อสารยุคก่อนนั้นหากมีค่า latency ที่สูงอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปเมื่อมีการนำ 5G ในด้าน URLLC มาใช้งานเนื่องด้วยค่า latency ที่ต่ำในระดับ1มิลลิวินาทีจะทำให้การผ่าตัดระยะไกลมีความปลอดภัยมากขึ้นไม่นานมานี้ศัลยแพทย์ชาวจีนได้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดสมองคนไข้ที่อยู่ห่างไกลราว 3,000 กิโลเมตรผ่านทางเครือข่าย 5G แล้ว
อีกหนึ่งยุทธเคสที่น่าสนใจคือการนำ 5G ในด้าน URLLC ไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติซึ่งในกระบวนการผลิตนั้นเครื่องจักรแต่ละตัวต้องทำงานร่วมกันด้วยค่า latency ที่ต่ำในการสื่อสารยุคก่อนหากเครื่องจักรทำงานร่วมกันด้วยค่า latency ที่สูงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตได้เมื่อ 5G เข้ามาการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ด้วย